พี่น้องญาติโยมพ่อพ่อแม่ออกโอกาสการนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะพร้อมด้วยความเป็นบุญโดยเฉพาะงานข่าวครั้งนี้หลวงพ่อเบิร์ดท่านล่วงลับดับจากสังขารดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของท่านความเป็นบุญที่ท่านบำเพ็ญมายังไงไม่ต้องสงสัยแต่ฉะนั้นความเป็นบุญตรงนี้ที่เนี่ยวาระสุดท้ายความเป็นบุญนี่จะนำพระออกไม่ออกพี่น้องญาติโยมให้พร้อมจิตพร้อมใจกันตกความสำเนึกกิจกรรมที่จะเป็นบุญให้พากันเต็มใจพร้อมใจรวมศรัทธาเนื้อนาบุญของเราในวัดของเราในขณะเนี่ยบำเพ็ญสร้างบุญและจากนั้นโอกาสต่อไปบุญที่จะเกิดขึ้นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้างานจะงานเล็กงานใหญ่เรื่องของศีลจะขาดไม่ได้ถ้าไม่มีการสมาทานจะมีกุศลเจตนาและจะเนี่ยพิธีกรนำพี่น้องญาติโยมนึกถึงบุญที่เกิดจากศีลให้มีการสมาทานจึงได้พากันอาราธนาศีล5แล้วอันดับต่อไปที่เนี่ยหลวงปู่จะนำพี่น้องญาติโยมถึงวัดไตรสนาคมก่อนค่อยสมาทานศีล5ตอนที่ถึงวัดไตรสนาคมนี่หลวงปู่จะนำแปลเป็นภาษาไทยส่วนมากพวกพ่อออกไม่ออกก็ไม่ก็ได้ยินหรอกแต่ความสำนึกหลวงปู่เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจกับพ่อออกไม่ออกพี่น้องญาติโยมลูกหลานให้เข้าใจความหมายแล้วที่พวกเราถึงวัดไตรสนาคมนั้นจะมีความซึ้ง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 ในจิตใจของพวกเราว่าเป็นที่พึ่งด้านจิตใจได้จริงเป็นเครื่องกำจัดภัยป้องกันภัยกำจัดภัยได้จริงในสิ่งที่พวกเรากลัวเจริญสุขพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกคนครั้งหนึ่ง ที่หลวงปู่มาร่วมกิจกรรมคราวสุดท้ายบ้านปลายแห่งชีวิต ขวงน้องพ่อเบิร์ดท่านละสังขารให้พวกเราจัดการตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราจะพุทธการกิจกรรมที่เป็นมงคลสำหรับที่พวกเรากิจกรรมเนี่ยพร้อมทำประสงค์องค์เนรพี่น้องญาติโยมทั้งทางไกลทางไกลมาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลกับการกระทำของพวกเราพี่น้องญาติโยมเอกส่วนหนึ่งที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจตามสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ากันตั้งใจฟังดีๆตรงนี้หลับตาตั้งใจหลับตาตั้งสติไม่จำเป็นจะคุยกัน
ถ้าคุยกันแล้วใจมันไม่อยู่ในฐานะที่จะรับคำสอนที่หลวงปู่อาราธนาเอาศีลธรรมคำสอนขององค์ศาสดามาโปรดเทศนานำพี่น้องญาติโยมให้เข้าใจฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นไปได้พากันนั่งอยู่นิ่งๆหลับตาดูใจตั้งสติระลึกรู้ดูใจเพราะหลวงปู่จะราตนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศนามาบอกมาสอนพี่น้องญาติโยมอีกครั้งหนึ่งพี่น้องญาติโยมตัวอย่างคือหลวงพ่อเบิร์ตท่านอันนี้คือปลายทางของชีวิตพระสงฆ์องค์เณรจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือไม่ได้นั่งฟังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครเลี่ยเลี่ยงปลายทางลักษณะนี้ตลอดถึงพี่น้องญาติโยมทุกคนทุกชาติชนวรรณะปลายทางของชีวิตจะไม่มีใครเลี่ยงได้เอาย้อนกลับลงมาให้สมบูรณ์แบบชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าพี่น้องญาติโยมทุกคนนั่นแหละคำสอนขององค์ศาสดาพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาได้ปุญญานิปรโลกัจจมิ่งปฏิท่าห้อนติปานินังบนเป็นที่นำดวงจิตดวงใจให้เกิดตามพบตามภูมิทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้ารวมความว่าพวกเราทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้อันนี้บนพาพวกเรามาเกิดให้เชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมบนพามาเกิดเห็นได้ชัดความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศจะรู้พบภูมิอันอื่นเพราะภูมิอันอื่นที่มีบุญมากกว่ามนุษย์ยกตัวอย่างเมืองสวรรค์เทวบุตรเทวดาทำไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงไม่ไปตัดทะลุในโลกสวรรค์ก็เพราะเมืองสวรรค์โลกสวรรค์นั่นน่ะจะพูดถึงความเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยถึงจะมีมันมีน้อยส่วนมากเป็นอานิสงส์เกิดจากการทำกลบีบุญพาไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเสวยความเป็นเทพ และดังนั้นพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ผ่านมามาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เมืองมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงนำเอาความจริงสัจธรรมคำสอนที่สัจทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ได้เห็นได้ชัดเลยคำว่าบุญพามาเกิดคือมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยอันนี้บุญพามาเกิดแต่ฐานะชีวิตความเป็นอยู่แต่ละคนแต่ละฐานะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบุญมากบุญน้อยเชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมแล้วส่วนที่เกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์นึกถึงบุญไม่ได้อันนั้นคือสัตว์เดรัจฉาน
จะเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นช้างเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรก็ตามแต่เขานึกถึงบุญไม่ได้อันนั้นเขายังเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานปลุกความสำนึกตรงนี้กับพี่น้องญาติโยมทุกคนหลวงปู่จะถามว่ามีใครต้องการอยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมตั้งใจดีๆเถอะถ้าตั้งใจดีๆลักษณะนี้โอ้ยไม่มีใครอยากไปเป็นแล้วก็นั่นนั่นเห็นไหมนี่คือภาษาใจสัจจะคำสอนของพระพุทธเจ้าสัญชาตญาณเกิดจากความสำนึกของจิตของใจบุญพามาเกิดเนี่ย ตรงนี้ต้นทางของชีวิตให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานการเกิดขึ้นมาทุกคนทุกคนเนี่ยต้นทางของชีวิตโตขึ้นมาทีเนี่ยพอรู้จักภาวะเดียงสา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีอะไรน้องเนี่ยอันนี้ท่ามกลางของชีวิตจนถึงจุดหมายปลายทางเหมือนหลวงพ่อเบิร์ตเราเนี่ยนี่ปลายทางของชีวิตเดี๋ยวนี้ทุกคนทุกคนทุกคนนึกถึงอายุวันเดือนปีของพวกเราถ้าอายุ60 70ไปแล้วนั่นน่ะมันจะเข้าหาปลายทางของชีวิตจนถึงที่สุดจบเหมือนหลวงพ่อเบิร์ตของพวกเราย้ำตรงนี้อยากจะให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ดวงจิตดวงใจละจากสังขารร่างกายภาษาทางธรรมท่านว่าดวงจิตดวงใจอยู่ในร่างกายไม่ได้ภาษาธรรมเนี่ยจุติเคลื่อนออกหนีเคลื่อนออกไปถ้าดวงจิตดวงใจยังอยู่ในรูปร่างถึงจะอายุมากขนาดไหนเป็นโรคเป็นภัยขนาดไหนยังรักษากันอยู่พิจารณาตรงนี้นี่ความเลอเลิศประเสริฐความสำคัญเลอเลิศประเสริฐสำหรับดวงจิตดวงใจสัญชาตญาณของมนุษย์คนเราเห็นคุณค่าของจิตใจน่ะนะรู้ได้ยังไงว่าดวงจิตดวงใจยังอยู่ในรูปร่างอันนั้นคือลมหายใจเข้าหายใจออกเท่าแก่ขนาดไหนเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนถ้ายังมีลมหายใจเข้าได้หายใจออกได้แสดงว่าจิตใจยังอยู่นี่อำนาจเลอเลิศประเสริฐความสำคัญของดวงจิตดวงใจพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยความรักสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความสงสารบุญพามาเกิดก็จริงอยู่ต้นทางของชีวิตการเกิดขึ้นมานะแต่แล้วดวงจิตดวงใจของพวกเราทั้งชายทั้งหญิงทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ารู้ตัวว่าเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนอยู่ดวงจิตดวงใจดวงนี้มันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงภาษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากิเลสโลภโกรธหลงมันมีจริงไหมตรงนี้ในใจพวกเราถ้ามีจริงแบบนี้ยังไงคือสัจธรรม
ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดขึ้นมาแล้วอย่าพากันมัวเมาประมาทให้เห็นคุณค่าการเกิดขึ้นมาชีวิตเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายบุญพามาเกิดพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนที่พวกเราผ่านจากอบายยภูมิสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เจตโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้เป็นมนุษย์ได้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วนอกจากนั้นอีกท่ามกลางของชีวิตโตขึ้นมารู้จักภาวะเดียงสาจะ10กว่าปี20กว่าปี30 40กว่าปีเนี่ยได้มาเจอศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพวกเราๆท่านท่ามกลางของชีวิตเป็นผู้มีโชคมีลาภอย่างประเสริฐเจตฉังธรรมสวนังได้มาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเรามีความเชื่อว่าเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะภพนี้ชาตินี้บุญพามาเกิดบุญมีจริงปรากฏลักษณะนี้คำว่าบุญบาปมีจริงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในน้ำบนบกตัวเล็กขนาดไหนอันนั้นบาปพาไปเกิดนอกจากนั้นแล้วบาปปรากฏขึ้นที่ใจใจมีแต่เรื่องใจมีแต่ปัญหาใจมีแต่ความทุกข์ลักษณะนี้มันเกิดจากฤทธิ์เดชของกิเลสโลภโกรธหลงเกิดจากอำนาจของตัณหาที่พระพุทธเจ้าสอน เหตุให้เกิดทุกข์พวกเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจจะมากจะน้อยเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าหลักธรรมสมุทัยแปลเป็นภาษาว่าสมุทัยมี3ลักษณะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ยกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้พี่น้องญาติโยมฟังกามตัณหาภาษาพวกเราแปลเป็นภาษาพวกเราสอนพวกเราพวกเราเข้าใจก็คืออารมณ์ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสภาษาเราคืออารมณ์เพศความอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีความดีภาวะตัณหาแล้วความเท่าความแก่ตราข้างค่าเป็นโรคเป็นภัยจนถึงปลายทางของชีวิตการพัดพาจากสิ่งที่พวกเราไปให้ความหมายบ้านของเราพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราทรัพย์สินเงินทองของเราสัญชาตญาณจิตใจของคนเราไม่มีใครอยากจะพัดพาจากแต่แล้วพวกเราหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เนี่ยจึงจำเป็นความสำนึกไม่อยากจะพัดภาคจากความไม่อยากจะพัดภาคจากนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความสำนึกทางด้านจิตใจรู้สึกด้านจิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมาสัจธรรมที่เนี่ย พระพุทธเจ้าสอน การเกิดขึ้นมาบุญพามาเกิดก็จริงอยู่การเปลี่ยนแปลงไปต้นทางของชีวิตท่ามกลางของชีวิตจนถึงปลายทางของชีวิตที่หลวงปู่ยกทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าอนิจจาวัฏสังขาราเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่กิรังยั่งยืน
จนถึงจุดหมายปลายทางปลายทางของชีวิตก็เหมือนหลวงพ่อเบิร์ตของเราแล้วแต่นั้นไปเนี่ยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปลุกความสำนึกที่พระองค์สอนว่าอย่าพากันมัวเมาประมาทท่ามกลางของชีวิตให้ได้มีโอกาสทำบุญอย่างมีครูมีอาจารย์สอนพี่น้องญาติโยมจะบ้านไหนเมืองไหนก็ตามให้พากันรู้จักการทำบุญพระสงฆ์องค์เจ้าไปโปรดบิณฑบาตกับพี่น้องญาติโยมพี่น้องญาติโยมมีโอกาสทุกวันทุกวันได้ทำบุญทำทานใส่บาตรในขณะเดียวกันลูกๆหลานๆเอาลูกมาใส่บาตรมาหลานมาใส่บาตรปลุกความสำนึกปลุกนิสัยให้รู้จักการทำบุญใส่บาตรจาคะเสียสละกิริยาที่แสดงออกลักษณะนั้นน่ะแสดงออกด้วยศรัทธาเชื่อว่าบุญมีจริงใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์จาคะสละใส่น้อยได้บุญน้อยใส่มากได้บุญมากจาคะสละนอกจากการทำบุญใส่บาตรคือวัตถุสิ่งของจตุปัจจัยทายทานทำน้อยก็เกิดเป็นบุญน้อยทำมากก็เกิดเป็นบุญมากกระยางบ้านละท่ามกลางชีวิตพวกเราได้ทำบุญทุกวันทุกวันทำบุญทุกวันเป็นการสะสมเพิ่มเติมความเป็นบุญสะสมเพิ่มเติมความเป็นบุญขึ้นนอกจากการทำบุญใส่บาตรบุญการจากเว้นจากความชั่วศีลใหม่พวกเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเว้นจากความชั่วอันนั้นคือให้พากันรักษาศีล5อย่างน้อยๆวันพระวันเจ้าให้พากันสำนึกเนี่ยจะเป็นขึ้นหรือข้างแรมข้างขึ้นข้างแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำปลุกความสำนึกวันนี้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สร้างปกนิสัยลักษณะนี้การเวลานั้นๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังว่าบุญมีจริงบาปมีจริงบุญเกิดขึ้นได้ในลักษณะไหนบาปเกิดขึ้นได้ลักษณะไหนพี่น้องญาติโยมพี่น้องทุกท่านตรงนี้น่าสลดสังเวชเหลือเกินมันเกิดความประมาทนะภูมิใจเถอะพี่น้องญาติโยมเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้พวกเรา เป็นชาวพุทธได้ทำบุญอย่างที่หลวงปู่ว่าให้ฟังบุญเกิดขึ้นจากทำบุญทำทานทานใหม่บุญเกิดขึ้นจากรักษาศีลสีละใหม่บุญเกิดขึ้นจากนั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจให้เกิดความสำนึกรู้ตัวพุทโธพุทโธเนี่ยหมายถึงองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทัยดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เลิศบริสุทธิ์ประเสริฐสุดเราน้อมดวงจิตดวงใจของพวกเราน้อมกายน้อมวาจาน้อมดวงจิตดวงใจของพวกเรานั่งสมาธิภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ใจของเราเข้าถึงพระทัยอันบริสุทธิ์เป็นร่มโพล่มใจให้ความสงบอบอุ่นให้ความสงบร่มเย็นกับดวงใจของพวกเราการนึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันใจของพวกเราเนี่ยออกจากวิถีของกิเลสโลภโกรธหลงในขณะนั้นคือเราน้อมจิตน้อมใจของพวกเราเข้าสู่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่มีพระทัยบริสุทธิ์เลิศเลิศประเสริฐเป็นศาสดาเอกของโลกยิ่งนึกถึง
ธัมโมธัมโมเป็นส่วนประกอบและสังโฆสังโฆเป็นส่วนประกอบที่พวกเราไหว้พระทำบัตรเจริญพุทธมนต์นึกถึงพุทธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมคุณคำสอนของพระองค์ท่านนึกถึงสังฆคุณพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่แดนที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นเนื้อนาบุญอย่างนี้เชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมว่าบุญที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่ใจใจของเรานั่นแหละจะเป็นตู้เซฟเก็บบุญเอาไว้ฉะนั้นชีวิตจะผ่านมาสามในยะอย่างที่ว่าต้นทางของชีวิตท่ามกลางของชีวิตจนถึงปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางอายุจะ70 80 90จนถึงที่สุดไม่ต้องสงสัยว่าใจของพวกเราที่บำเพ็ญบุญทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเหมือนอย่างในขณะนี้ใจของพวกเรานั้นตายไม่เป็นนอกจากตายไม่เป็นแล้วก็แก่ไม่เป็นนอกจากแก่ไม่เป็นแล้วก็โตเองไม่เป็นย้ำตรงนี้อยากจะให้พี่น้องญาติโยมเชื่อมั่นคำสอนที่ผู้มีพระคุณสอนว่าพระคุณพระคุณนี่แหละพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระอริยสงฆ์พระคุณของผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายและครูอาจารย์อยากจะปลุกความสำนึกให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานได้หายสงสัยว่าพระคนบุญคนบุญคนเนี่ยจะไปรู้ที่ไหนถ้าเรานึกพระคนของพระพุทธเจ้าเราสวดเราไหว้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระคนของพระพุทธเจ้าก็คือความดีของพระพุทธเจ้านั่นเองพระคนของพระธรรมก็คือความดีของพระธรรมนั่นเองพระคุณของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็คือความดีของพระสงฆ์ของพระอริยสงฆ์นั่นเองแล้วพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะน้อมเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราหรือน้อมเข้าสู่ผู้มีพระคุณจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระคุณของท่านก็คือความดีของท่านพระคุณความดีอันนั้นน่ะย้อนลงมาถึงใจถึงวาจาถึงกายของพวกเราพระคุณความดีย้อนลงมาตรงนี้หมายถึงใจพระคุณความดีของใจคือใจดีวาจาคำพูดเป็นวาจาที่ดีการกระทำแสดงออกทางกายเป็นกายที่ดีฉะนั้นพระคุณความดีรวมลงมาแล้วคือความดีของเราความดีของคนแต่ความดีของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอรู้ตัวว่ายังไม่เพียงพอฉะนั้นการกราบการไหว้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นคือน้อมเอาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเพิ่มเติมความดีของเราเพิ่มเติมความดีของกายกิริยามารยาทแสดงออกเป็นมารยาทกายที่ดีวาจาที่พวกเราสวดสรรเสริญในพุทธคุณธรรมคุณ
ป็นวาจาที่ดีใจของพวกเราน้อมเข้าสู่พระคุณเป็นใจที่ดีแต่นั้นพระคุณเนี่ยรวมมาแล้วคือความดีของใจหรือความดีของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้ลองวิเคราะห์ทีเนี่ยคนใจดีกับคนใจร้ายมันต่างกันคนละเรื่องเลยหรือคนดีกับคนร้ายมันต่างกันคนละเรื่องเลยและจากนั้นล่ะถึงจะเป็นคนเราต้องการตัวเราก็เป็นบุคคลที่ดีเรามีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานต้องการบุคคลเหล่านั้นเป็นคนดีสามีภรรยาต้องการบุคคลเหล่านั้นเป็นคนดีพระคุณพระคุณจึงรวมลงมาแล้วคือความดีฉะนั้นความดีของใจเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพออันไหนที่จะ เกิดเป็นบุญเพิ่มเติมความดีของใจจึงมีจิตจำเป็นกิจกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราพี่น้องญาติโยมครูบาอาจารย์สอนให้พวกเรากราบพระไหว้พระสมาทานศีลตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำบุญทำทานมากน้อยอันนี้เราเพิ่มความดีจากพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสงฆ์เพิ่มความดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตใจดวงนี้ที่มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นสติปัญญาสติสมาธิปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบุคคลผู้ใดเชื่อมั่นละเว้นจากความชั่วด้วยอำนาจของศีลเชื่อมั่นการละเว้นจากอารมณ์ของจิตใจที่มีความเศร้าหมองให้พากันนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธหรือนึกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือจะนึกสังโฆสังโฆอันนี้เป็นการเพิ่มเติมเติมความดีให้ใจของพวกเราเข้าสู่พลังของสมาธิธรรมถ้าทำได้ลักษณะนี้ความสุขแบบธรรมชาติเลิศประเสริฐนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วพระองค์เป็นแล้วสอนเพราะจิตใจขึ้นชื่อว่าจิตใจสามัญชนปุถุชนถ้ามีศรัทธาความเชื่อทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพากันฝึกนั่งสมาธิอย่างที่ว่าเนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้าฝึกนั่งสมาธิเห็นความเลิศประเสริฐใจพระองค์ท่านเป็นสมาธิความสุขเลิศประเสริฐพระองค์จึงสอนเป็นภาษาบาลีว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขเอิญในโลกอันนี้ที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาความสุขจากโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ตามแต่ความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายเคยได้สัมผัสมาไม่มีความสุขไหนที่จะเลิศประเสริฐเท่าความสุขที่ใจเป็นสมาธิเชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฝึกเถอะตรงนี้เพราะใจของพวกเรามันแก่ไม่เป็นใจของพวกเรามันตายไม่เป็นช่วงระยะที่ท่ามกลางของชีวิตอย่าประมาทเถอะถึงยังไงยังไงก็มีความเชื่อมั่นว่าใจแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นแล้วก็อุตส่าห์เถอะบำเพ็ญความเป็นบุญเถอะเหมือนอย่างพี่น้องญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้านึกถึง บนคนของหลวงพ่อเบิร์ตท่านปลายทางชีวิตของท่านคือจบลงแต่จิตใจของท่านไม่ได้ตายนะอานิสงส์ทานศีลภาวนาตั้งสติดีฝึกสมาธิดีจิตใจของท่านถ้าไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์แน่นอนพบภูมิสุขสมบัติไม่ต้องสงสัยพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน
ความจริงแล้วอ่ะเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้กินเวลาผ่านมาเป็นเกือบชั่วโมงแล้วล่ะมองดูเวลาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเพราะหลวงปู่เยอะได้เดินทางกับเขาใหญ่ใช้เวลาเดินทางต้อง 4-5 ชั่วโมงกว่าจะถึงนู้นก็5ทุ่ม6ทุ่มฉะนั้นล่ะสรุปใจความตรงนี้พี่น้องญาติโยมเชื่อเถิดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนว่าบุญพามาเกิดต้นทางของชีวิตท่ามกลางของชีวิตบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาเพิ่มความเป็นบุญทำบุญใส่บาตรรักษาศีลเมตตาภาวนาฟังธรรมเทศนาไว้เถอะเมื่อบุญส่วนนี้ที่เกิดจากการกระทำอย่างบ้าเนี่ยบุญอันนี้จะไปรวมอยู่ที่ใจบุญอันนี้จะคุ้มครองจิตใจปกป้องจิตใจไม่ตกไปอบายภูมิไปพบภูมิความชั่วเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตใจดวงนี้บุญคุ้มครองปกป้องไม่ตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเย็นปกป้องคุ้มครองจิตใจดวงนี้ไม่ให้เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นผีไม่ให้ไปตกนรกอเวจีพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานอันนี้อำนาจของบุญบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษานะภูมิใจเถอะท่ามกลางชีวิตของพวกเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงปลายทางของชีวิตอนิจจวัฏสังขาราพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันเดือนปีจนถึงที่สุดก็คือปลายทางของชีวิตพี่น้องญาติโยมฟังแล้วตรงนี้ไม่มีใครหลีกได้ไม่มีใครเลี่ยงได้หลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ตรงนี้นี่เองรวมความเป็นบุญไว้ที่ใจจากการกระทำอย่างที่หลวงปู่อาราธนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศน์เป็นให้พี่น้องญาติโยมการทำบุญเอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาท้ายที่สุด หลวงปู่ขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแล้วปรารถนาสิ่งใดขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถอ